ู้จัดการเวียตอบแล้วถึงข่าวสะพัดพระเอกดังจะแต่งงานกลางเดือนหน้าหลังฮือฮาคุณแม่พลอยไพรินของพระเอกเวียสุกลวัฒน์เปิดภาพวิกกี้แฟนสาวนอกวงการของลูกชายให้ชมกันแบบชัดๆแฟนคลับแห่ดีใจคุณแม่บินจากต่างประเทศกลับมาก็จัดชุดใหญ่จนมองว่าหรือจะมีข่าวดีกับว่าที่ลูกสะใภ้หรือเปล่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาตามมาอีกรอบหลังเปิดตัวก็เกิดกระแสข่าวสะพัดถึงเรื่องข่าวดีของหนุ่มเวียกับหวานใจโดยชาวเน็ตแห่แชร์ว่าทั้งคู่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกันในกลางเดือนหน้าโดยจะจัดงานอย่างเป็นส่วนตัวเชิญแต่ครอบครัวและคนสนิทแถมเปิดโปรไฟล์ไม่ธรรมดาของแฟนสาววิกกี้อดีตแอร์โฮสเตสที่ตอนนี้หันมาทำธุรกิจส่วนตัวล่าสุดนายเอ็นเตอร์เทนออกมาเผยว่าทางผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มเวียออกมาตอบถึงกระแสข่าวลือสะพัดแรงของพระเอกคนดังจะสละโสดจริงหรือไม่ซึ่งผู้จัดไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธเพียงบอกแต่ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องส่วนตัวของพระเอกดังดูแลเฉพาะเรื่องงานที่นอกเหนือจากงานละครเท่านั้นเรื่องส่วนตัวขอให้เวียเป็นคนตอบเองจะดีกว่าถามว่าเวียรับรู้ถึงกระแสข่าวเรื่องตนเองกับแฟนสาวหรือยังผู้จัดการเผยว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวและย้ำว่ารอให้เวียเป็นคนตอบเองจะดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ